بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นะครับวันนี้ก็ทางมูลนิธิศรัทธาชนร่วมกับมัสยิดยาเมอำเภอยี่งอเทศบาลตำบลยี่งออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสนะครับวันนี้ได้มาเยี่ยมครอบครัวเด็กกำพร้าครอบครัวหนึ่งนะครับในเขตเทศบาลตำบลยี่งอนะครับเป็นครอบครัวของครอบครัวเยะมูเริงนะครับซึ่งมีลูกนะครับซึ่งเป็นเด็กกำพร้าที่นี่นะครับบ้านเล็กที่ที่นี่ก็คือเป็นบ้านเล็กที่40หมู่7ตำบลยี่งออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสนะครับก็ข้อมูลของที่นี่ก็คือมารดาเดี๋ยวให้พบกับมารดาเขาแล้วนะครับนะเดี๋ยวช่วยแนะนำชื่อนะครับชื่อแล้วก็ครอบครัวมีบุตรกี่คนชื่ออะไรบ้างนะครับภาษาไทยนะภาษาไทยข้าพเจ้าชื่อนางมณีพรเยะมูเริงชื่อที่บ้านเขาเรียกว่ากะมะชื่อมะหาสมะมีลูก2คนคนโตก็อายุ20แล้วคนที่2อายุ11ปีสามีของกะเนี่ยเสียชีวิตนานหรือยังครับเสียชีวิตเมื่อปีพ.ศ.2548ครับวันที่26กันยา48ครับก็ตอนนี้มีลูกทั้งหมด2คนนะครับก็คือน้องคนนี้ชื่ออะไรครับเด็กหญิงสุอิลาแซนงค่ะเรียนอยู่ป.ไหนแล้วครับป.6ค่ะป.6โรงเรียนบ้านยี่งอค่ะตอนนี้ไม่ทราบว่าทำอาชีพอะไรการกะมะทำอะไรกะมะเมื่อก่อนตอนที่สามีเสียชีวิตก็ทางอำเภอได้ให้ทำงานเยียวยา 4,500 ก็ทำงานได้6ปีทางอำเภอมาปี 56ทางอำเภอไม่ให้ทำแล้วเพราะว่าสามีไม่ใช่เป็นเรื่องสถานการณ์เขาว่าเป็นเรื่องคดีส่วนตัวเลยไม่ให้ทำงานปีนี้ก็ไม่ได้ทำงานมา6ปีแล้วแล้วตอนนี้รายได้หลักจากครอบครัวปัจจุบันตอนนี้เนี่ยก็มีรายได้จากไหนบ้างก็ทำงานทั่วไปเลี้ยงบางทีก็มีเขาให้มาเลี้ยงเด็กเล็กๆมาช่วยเลี้ยงค่ะบางทีว่างๆก็ขายขนมอยู่หน้าบ้านค่ะครับลำบากไหมว่าครอบครัวเราตอนนี้คือลำบากมากมากเลยค่ะลำบากมากนะหนี้สินมีไหมหนี้สินมีค่ะสามีทำเอาไว้ต้องมาจ่ายสามีกู้ธนาคารตอนนี้ก็ต้องจ่ายหนี้อยู่ค่ะจะทำเงินรายได้ที่ได้มาจากการทำงานเล็กๆน้อยๆรับจ้างเลี้ยงเด็กขายขนมอะไรต่างๆก็ใช้หนี้ค่ะก็ลำบากพอสมควรนะค่ะจำนวนเยอะไหมจำนวนนี่เดือนละพันบาทเดือนละพันหมดอีกกี่ปีจะหมดอีก 30,000 ค่ะอีก 30,000 นะยังมีอีก 30,000 คิดว่าถ้าอยากจะบอกผู้ชมทางบ้านอยากจะบอกว่าความต้องการเรื่องด่วนของเราครอบครัวของเราต้องการอะไรมากที่สุดตอนนี้คิดว่าอะไรที่เป็นเครื่องความต้องการที่เป็นความต้องการมากที่สุดอยากมีงานทำค่ะค่ะเพราะว่างานบางทีงานหนักๆเราก็ทำไม่ได้เพราะว่ามีโรคประจำตัวอยู่หอบหืดลูกสาวก็มีโรคเหมือนกันหอบหืดเหมือนกันคือทำแบบของที่เบาๆทำได้ก็วันนี้ทางยาตีมทีวีนะครับร่วมกับทางพี่น้องผู้บริจาคนะครับได้มาเยี่ยมบ้านกะมะก็สิ่งต่างๆที่ได้พูดมานะได้บอกกล่าวกับผู้ชมทางบ้านก็เดี๋ยวเราก็อาจจะเป็นสื่อกลางให้กับคนผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับชาวเราก็คงจะต้องขอดุอานะครับนะแล้วก็หลังจากนี้ก็คงจะมีการมาเยี่ยมกันเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีตอนนี้มีข้าวสารอาหารแห้งนะน้ำมันน้ำปลาข้าวสารแล้วก็มีเงินนะมีเงินแล้วมีสกัดเงินแล้วก็ลำบากครับ
มีเงิน 1,500 บาทเป็นการสนับสนุนมอบเลยแบ่งครับเดี๋ยวก็มากล่าวขอบคุณทางผู้ทุกท่านที่มีจิตศรัทธาที่ช่วยเหลือบริจาคให้กับลูกสาวครับค่ะขอบคุณมากมากครับประกาศนะครับก็อีกครอบครัวหนึ่งนะครับที่เรามาเยี่ยมในวันนี้นะครับในเขตเทศบาลตำบลยิ่งเหาะนะครับวันนี้เรามาเยี่ยมครอบครัวคุณฟูซียะกูโนนะครับหรือว่าครอบครัวกูโนนะฮะบ้านเลขที่12142นะตำบลหมู่3ตำบลยิ่งงอมอำเภอยิ่งงอจังหวัดราชบุรีนะครับก็ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่สามีเสียชีวิตนะครับกี่ปีแล้วครับ11ปีแล้วนะครับก็มีลูกทั้งหมด5คนนะเนี่ยนี่ก็คือลูกๆนะฮะแต่อีกคนนึงก็ไปเรียนก็ทำแล้วนะครับตอนนี้ทางมูลที่ศรัทธาชนนะครับนะแล้วก็ร่วมกับทางยาติมทีวีแล้วก็มัสยิดยาเมอำเภอยิ่งงอจังหวัดนราธิวาสนะครับมาเยี่ยมกับเสียนะครับซึ่งวันนี้ก็มาเยี่ยมน้องๆซึ่งถือว่าเป็นเด็กกำพร้านะครับก็สามีของกะฟูเซียนี่เสียชีวิต11ปีแล้วใช่ไหมครับสาเหตุที่เสียชีวิตนี่พอจะบอกได้ไหมครับว่าเสียชีวิตแกนอนกลางคืนใช่ไหมพอนอนไปก็ประมาณตี9พอตี10ก็ดูไม่มีแล้วเสียชีวิตไปแล้ว11ปีแล้วนะค่ะลูก5คนนี่อยู่เรียนกันที่ไหนบ้างลูก5คนก็ไอวิม5คนเหรอไอ้นี่เรียนอยู่นาราลาที่ว่าโรงเรียนอะไรครับพี่มานเวนแล้วก็น้องเนี่ยนี่ก็นาราเหมือนกันเพิ่งเข้าปีนี้มอนรอโรงเรียนอะไรฮะเทคนิคอ๋อเทคนิคปวชปีหนึ่งปวชหนึ่งโอเคแล้วน้องคณะศาสตร์คณะศาสตร์ตัวนี้เองม.3แล้วก็อันนี้พี่คนโตแล้วฮะไม่คนที่สองอ๋อคนโตผู้หญิงผู้ชายครับผู้หญิงแต่ตอนนี้ก็เรียนอยู่ครับไอคนนี้ไม่ได้เรียนไม่มีตังค์ทำงานคือที่บ้านนี่คือรับเปิดซ่อมมอเตอร์ไซค์ครับก็รายได้ส่วนหนึ่งได้ประมาณไม่กี่ร้อยบาทแหละโอเคไหมกำไรมันนะไม่กี่ร้อยบาทพอให้ลูกๆกินครับก็เป็นไงบ้างหลังจากที่สินสามีเสียชีวิต11ปีที่ผ่านมาก็อยู่อย่างนั้นแหละลำบากอยู่ไปเรื่อยๆลำบากก็อยู่บ้านก็เช่าที่ดินอะไรก็ไม่มีญาติพี่น้องก็ไม่มีรายได้ก็ได้วันนึง 2,000 บางทีก็ได้ 2,000 ก็กำไรไม่กี่บาทพอจะดูแลลูกใช่ไหมต้องซื้อค่าลูกให้เรียนส่วนตัวกับฟูซียะนี่ทำงานบ้างไม่ได้ทำงานอะไรที่อยู่ในร้านนี่แหละลูกแล้วก็ขายของหน้าร้านนี่แหละก็น้องลูกคนที่สองเนี่ยคนที่สองนี่แกไม่มีตังค์จะเรียนก็ออกมาให้ทำงานเป็นช่างเป็นผู้ชายคนเดียวของผู้ชายคนเดียวค่ะถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวก็ว่าได้ค่ะมีหนี้สินไหมครับหนี้สินนี่รู้สึกว่ามีประมาณ 50,000 50,000 นั่นแหละยังไม่ได้จ่าย ไม่ได้จ่ายรายได้ที่จะจ่ายหนี้สินมันไม่พอเป็นรายได้ให้ลูกกินไปวันๆเงินเก็บก็ไม่มีถ้าถามว่าความต้องการของการฟูเซียตอนนี้ความต้องการเร่งด่วนที่สุดความต้องการเร่งด่วนก็ต้องการให้พี่เขาช่วยหาทุนซื้อของเข้าร้านใช่ไหมจะได้ให้ลูกเขาเรียนสูง
ค่ะเพิ่มทุนได้ทุนมาก็จะได้เอามาซื้อของก็จะให้ลูกๆเรียนสูงๆแล้วคิดว่าทุนตรงนั้นสักประมาณเท่าไหร่ถ้าคิดว่าจะพอที่จะเป็นทุนที่กะว่าก็แล้วแต่พี่ๆเขาจะให้แล้วกันเออแต่ไม่รู้เท่าไหร่แล้วแต่จะให้ก็ทำแล้วนะครับในส่วนของครอบครัวกูโนนะครับก็ถือว่า11ปีที่ผ่านมานะก็รับผิดชอบลูกๆนะไม่รู้ว่าเคยเห็นหน้าพ่อหรือยังไม่เคยคนเล็กนี่ไม่เคยเดือนหนึ่ง3วันแกก็เสียแล้วไม่ถึง2เดือนทีแสดงยังไม่เคยเห็นหน้าพ่อค่ะไม่เคยแค่2ตอนนี้ลองเล่าที่เดิมที่ไหนเมื่อก่อนนี้ก็เคยเป็นเด็กตัวเล็กๆก็เขาเอามาเลี้ยงเดิมอยู่จังหวัดไหนครับจังหวัดเชียงรายเชียงรายนะครับแล้วก็มาเสร็จแล้วก็มาอยู่นาราประมาณ20ปีคนเขาเลี้ยงคือคนมุสลิมเลี้ยงเราก็เป็นมุสลิมมาตั้งแต่เด็กมาดีแกก็ตายแกก็เสียก็ไม่มีอะไรก็มาเจอกับแฟนก็มาแต่งงานกับแกก็มาอยู่ที่พอดีแกก็ไม่มีสมบัติไม่มีอะไรสามีคนที่ไหนคนบาดเจาะคนบาดเจาะแกก็ไม่มีสมบัติมีโอกาสให้กลับไปบ้านมาเจาะไปแม่แกก็มีแม่แกก็มาบ้างอย่างนั้นแหละก็มาเลี้ยงลูกก็มาอยู่มัสยิดนี่ก็มัสยิดแกก็ดีนะตัวอิเมแกก็ช่วยเหลือทุกอย่างวันรายโยอะไรแกก็ให้เสื้อผ้าอะไรให้เด็กให้ข้าวให้อะไรก็ครับวันนี้ทางผู้อะไรนะผู้บริจาคนะครับซึ่งได้รวบเราทางยาติมทีวีเป็นส่วนกลางส่วนตัวกลางในการรวบรวมนะสิ่งของบริจาคนี้ก็มาเยี่ยมทางครอบครัวกุโนนะครับวันนี้ก็มีข้าวสารมีอาหารแห้งแล้วก็เราจะมีทุนส่วนหนึ่งคือเป็นเงินสดก็นะ 1,500 บาทแล้วก็จะมีส่วนอื่นหรือไม่นั้นแต่ทีนี้ครั้งนี้เราก็มาเยี่ยมต่อไปก็อินชาอัลเลาะห์นะขอดุอานะขอดุอาจากอัลเลาะห์ขออัลเลาะห์ทรงประทานความเมตตาแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ต่อไปก็อาจจะมาเยี่ยมอีกนะครับอันนี้คือเป็นนี่วันนี้ทางก็จะให้นะครับเดี๋ยวท่านคุณพัฒน์1,500 บาทนะครับก็เก็บเป็นเบื้องต้นในการใช้จ่ายนะครับก็ขอกล่าวขอบคุณทางผู้ให้การสนับสนุนหรือว่าบริจาคในวันนี้นะครับขอขอบคุณพี่ๆทั้งหลายที่มาเยี่ยมชมที่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณแต่อีเมลชิเจตทุกคนที่อุตส่าห์ให้ทุนมาให้ลูกๆได้กินได้เรียนเนี่ยขอบคุณมากครับโอเคครับเดี๋ยวลูกเรียนเป็นไง